ก็ยังดีอยู่ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าแฟนก็ได้ค่ะคือมันเป็นช่วงของแบบหัวเรียวหัวต่อของปัญหาหลายๆเรื่องด้วยแหละแล้วก็พอเขาก็เจอเราก็เจอมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีปัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเหมือนจัดการบริหารมันได้ในเวลาเดียวกันกลับมาได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นก็เลยแบบว่ามันตัดกันไม่ขาดเขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็นแต่ว่าวันที่ในอนาคตแน่แน่วันที่ลูกเหลือในอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องอนาคตก็ยังดีอยู่ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าแฟนก็ได้ค่ะคือมันเป็นช่วงของแบบหัวเรียวหัวต่อของปัญหาหลายๆเรื่องด้วยแหละแล้วก็พอเขาก็เจอเราก็เจอมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีปัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเหมือนจัดการบริหารมันได้ในเวลาเดียวกันแต่สำหรับตอนนี้ก็คือมันเริ่มดีขึ้นค่ะกลับมาได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็เลยเริ่มกลับมาคุยกันก็กลัวกันทั้งคู่นะคะพูดตามตรงเขาก็กลัวไอ้ก็กลัวเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเราพยายามทำทุกทางให้ดีที่สุดในชีวิตเราไม่ว่าจะเรื่องของครอบครัวการงานหรือความรักเราก็ไม่อยากแบบรักเลิกอ่ะเหมือนกับความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นก็เลยแบบว่ามันตัดกันไม่ขาดใช่เพราะว่าเขาก็อยู่กับเราในช่วงที่เราแย่ที่สุดเลยแล้วเขาก็ยังเป็นแบบคนที่คอยแบบปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือเราในตอนที่เราไม่มีใครเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมันความดีๆความดีความรักความอะไรแบบนี้มันตัดกันไม่ได้ก็มองอนาคตเหรอคะตอนนี้ก็เก็บเงินนะคะไม่มีเงื่อนไขว่าใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ชีวิตลูกไม่เอาคู่รักนะแม่ต้องการคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องซัพพอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องทั้งสภาพจิตใจครอบครัวทุกอย่างคนนี้แล้วแม่แล้วคุณต้องรับความเป็นเขาได้ถ้าคุณรับไม่ได้ยังไม่ต้องพ่อแล้วคนนี้เขาดูแลลูกเราดีขนาดไหนเขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็นพยายามสุดฤทธิ์แต่ว่าวันที่ในอนาคตแน่ๆวันที่ลูกเหลือในอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องอนาคต